Music Armsครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพบกันอีกแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันเลยครับกับการรีวิวสินค้าครับกับผมเจมส์มิวสิกอาร์มและผมมิกซ์มิวสิกอาร์มครับผมโอเคอาจารย์มิกวันนี้ก็คือผมว่าผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันผมก็มาเจอกับอาจารย์มิกยินดีมากครับอาจารย์ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวครับนี่เลยครับ Roland XPS 10ครับครับผมตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าไม่เคยรีวิวคีย์บอร์ดผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับมีแต่น้อยมากครับผมแนะนำก่อนเลยครับตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ครับครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ถูกต้องไหมครับผมครับผมจุดเด่นเลยตัวนี้นะครับคือน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบานะครับพูดง่ายเบาโคตรเบาจริงๆโคตรเบามากยกไปไหนนี่คล่องตัวมากสบายมากจริงๆผมอยากโยนนะผมกลัวหล่นเสียตังค์โอเคครับผมแนะนำก่อนเลยตัวนี้นะครับสามารถทำได้หลายอย่างมากหลายอย่างมากครับครับผมก็คือจะมีในโหมดของสิ่งที่บอกทั่วไปนะฮะเป็นโนออแกนอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยครับผมนะฮะที่จะเล่นแล้วก็ในโหมดของอะไรนะนี่อ๋อมีออดิโอแพดสามารถที่จะตีกลองตรงนี้ได้เลยหรือจะเปิดจังหวะกลองที่ตรงนี้ก็ได้เล่นไปกับกลองได้ด้วยครับผมและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์เห็นไหมฮะมันสามารถที่จะปรับวอลลุ่มความดังของกลองความดังของการแบ่งภาคเสียงได้ครับทันทีเลยอ๋อนี่มันปรับได้เลยตรงนี้เลยปรับได้เลยนะครับครับผมแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งเสียงได้ทุ่มแหลมหรือว่าจะเป็นเสียงค่อยๆมาหรือจะเป็นหางเสียงที่ยาวขึ้นคอรัสรีเวิร์บปรับได้ในทันทีเลยครับผมจ้ะโอเคสะดวกมากครับผมซึ่งผมแอบฟังมาว่ามันอาจจะมีแบบสามารถแบ่ง2ฝั่งได้ด้วยแบ่งภาคได้ครับผมแล้วก็ลดเสียงบอกเสียงได้ในแต่ละภาคได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีในคีย์บอร์ดรุ่นนี้ในราคาระดับนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคือสามารถที่จะเล่นเสียงแซมปิ้งได้เจ้าเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาเล่นได้จริงเหรอพวกเสียงดนตรีไทยพวกเสียงอะไรพวกนี้ได้ป่ะครับเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นคุยคือเครื่องดนตรีอีสานอาจจะเป็นพินหรือไม่ก็จะเป็นอะไรนะซอแทนได้หมดโอ้โหสุดยอดเอามาเล่นติดตรงนี้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมแนะนำตรงนี้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปเลือกเข้าเรื่องนั้นมาดูกันก่อนมันมีรูอะไรบ้างฮะรูข้างๆนี้ครับผมรูแรกเลยคือรูอะแดปเตอร์ครับผมเสียบไฟเข้าทางนี้นะครับครับผมเสียบไฟเข้าทางนี้แล้วก็จะมีปุ่มมีช่อง USB ก็สามารถที่จะ 2.0 ก็เลยทีเดียวเก็บโอนถ่ายข้อมูลได้ใช่แล้ว USB สะดวกมากเลยนะครับในตัวเครื่องมันเองก็สามารถที่เก็บได้เหมือนกันครับผมคือถ้าเกิดว่าใครที่จะจะใส่แซมปิ้งหรือจะใส่อะไรก็ตามสามารถเสียบเข้าได้รูนี้เลยครับผมครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นรูคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นสามารถที่จะเป็นเหมือนกับUSB คอนเนคกันระหว่างการใช้งานโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่คีย์บอร์ดฮะไปมาได้เอาไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมรูอีกรูนึงรูเพโดอันนี้ก็คือตัวเหยียบครับตัวเหยียบเวลาเล่นเสียงเปียโนเนี่ยเราก็จะเหยียบเสียงค้างได้หรือจะคอนโทรลให้เป็นจังหวะสตาร์ทสต็อปในจังหวะอะไรพวกนี้ก็ได้ได้หมดทำได้ใช่ได้หมดครับผมครับผมต่อไปครับเป็นไลน์เอาท์ก็จะไปซ้ายขวาเลยออกไปสู่สเตอริโอหรือว่าเครื่องเสียงต่างๆนะครับนี่สุดยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงโฟนนะครับโฟนอันนี้ก็คือหูฟังหูฟังครับถูกต้องใส่หูฟังเวลาเล่นคนเดียวนะฮะครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะทึบอันนี้เป็นอะไรก็เรียกนะเดนเดอร์เดนเดอร์อันนี้ดันไปทางนี้เป็นเกียร์เดินหน้านะครับตอนนี้เกียร์ถอยบ้าไม่ใช่รถโอ้ยจานไม่มีไม่มีเป็นเดนเดอร์นะครับเสียงสูงเสียงต่ำนะครับครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องสู่โหมดนี้เลยโหมดอะไรเนี่ยนี่คือโหมดกดเสียงเลือกเสียงนะครับก็จะมีบอกให้เลยว่าถ้าเราจะเล่นเสียงเปียโนแล้วก็กดมาทางนี้เห็นไหมเสียงเปียโนออแกนมีให้หมดออแกนสตริงเอฟเฟคเสียงคีย์บอร์ดเสียงเครื่องดนตรีแล้วก็เสียงกลองนะครับครับแล้วก็อีกปุ่มนึงก็จะเป็นเสียงที่เราสามารถที่จะผสมเสียง2เสียงเล่นพร้อมกันได้อ๋อโอเคแล้วก็แบ่งภาคไ
ก็แจ๋วเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องนี้กันครับผมครับผมแล้วก็มีอันนึงปุ่มก้าวปุ่มนึงนี่เป็นsampling ครับเวลาเราที่เอาเสียงจากภายนอกเข้ามาเล่นนะครับเอาเสียงซอเข้ามาเล่นหรือจะเป็นเสียงที่เราอัดเองอะไรก็แล้วแต่มาเล่นได้ที่เสียงตรงนี้ปุ่มนี้ผมว่า sampling ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะโชว์ที่หน้าจอเล็กๆตรงนี้ครับผมนะครับผมแล้วก็อันนี้ปุ่ม volumeครับผมก็มีเลือกแบงค์เลือกอะไรว่าไปครับผมครับผมส่วนไอ้เรื่องของตรงนี้ก็คือมีอะไรบ้างนะมีหมด RPGO ครับ RPGO อ่ะฮะ RPGO ก็จะเป็นสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมานะครับครับเห็นมั้ยฮะอัตโนมัติให้เราเลยนะครับ RPGO นี่มันกดง่ายนะปุ่มเดียวก็เล่นได้เลยเล่นได้เลยครับกดได้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือ Enter Cursor ว่าไปครับผมเอาไว้ปรับแต่งตรงจุดนี้ส่วนอีกเสียงนึงข้างล่างนี่ก็จะเป็น Transport ครับเวลาเราเล่นคีย์นี้นะครับเสียงมันสูงไปแล้วก็ลดคีย์เห็นไหมฮะตามลงเปลี่ยนคีย์ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะฮะไม่ต้องไปเล่นหลายๆคีย์จ้าโอ้โหคือเล่นตรงนี้ได้เลยครับผมครับผมเนี่ยถึงมันจะดูหน้าตาเหมือนจะเยอะแยะนะแต่ว่ามันดูปุ๊บมันใช้งานง่ายใช้งานง่ายครับครับผมใช้งานง่ายนี่ผมดูนิดๆหน่อยๆผมก็พอจะเล่นได้แล้วแล้วปุ่มกดนี่เป็นยานะกดนิ่มสบายนิ้วเลยนะครับผมเป็นยาเป็นยาถ้าเกิดว่าผมป่วยผมกินได้กินได้ครับจะกินเลยไหมฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ยาครับผมยางโอเคต่อไปเขาสมมติออดิโอแพดนะครับทางนี้ก็จะเป็นเสียงให้เราเล่นเห็นไหมฮะโอ้มีอย่างเป็นแพทเทิร์นกองเป็นแพทเทิร์นกองมาตีให้เราเล่นไปครับเห็นไหมมีด้วยว่าเราจะเล่นอะไรก็ว่าไปเอ๊ะมันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามีโชว์ให้ดูด้วยอ๋อโอเคครับผมก็เป็นนี่เลยเพอร์ฟอร์มผมอยากจะพรีเซนต์ในตุ่มเพอร์ฟอร์มเนี่ยไอ้ตุ่มเนี้ยครับผมคือมันสามารถทำได้2ฝั่งใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนะครับก็เรากดไปนะครับแล้วเราก็เลือกเสียงเขาก็จะมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับยกตัวอย่างเช่นเสียงนี้ข้างนี้จะเป็นเบสข้างนึงจะเป็นเสียงเปียโนสามารถเซตติ้งได้ทางฝั่งนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่จะตรงนี้ปรับปุ่มปรับเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะดังเบาได้เลยนะฮะมิกซ์ได้เห็นไหมฮะอ๋อนะครับมิกซ์เสียงได้เลยโอเคเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีครับผมครับผมโอเคตรงนี้เพอร์ฟอร์มจบไปสามารถทำได้สองฝั่งครับผมครับผมหมดไปไหนอีกแซมปิ้งแซมปิ้งนะครับนี่เป็นเสียงแซมปิ้งแซมปิ้งอันนี้คือแบบว่าทีเด็ดเลยเหมือนกันครับผมเพราะว่าแซมปิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแฟลชไดร์เนี่ยโหลดไฟล์มาเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องแฟลชไดร์นี้แล้วคุณก็สามารถที่จะทำการลงมันได้เลยเอามาเล่นได้เลยนะฮะเสียงครับอันนี้เป็นเสียงที่เขาอัดมาแล้วนะครับครับผมสามารถกดเล่นได้เลยหรือจะเป็นเสียงแคนเหมือนคนเป่าจริงๆเลยครับผมครับผมซึ่งเยอะด้วยใช่ไหมมีมาให้เยอะเลยฮะหลายเสียงเลยครับผมแต่ว่าไอ้พวกเสียงแคนเสียงพินนี่ต้องลงครับผมมันจะไม่มากับเครื่องแต่มันต้องลงนะครับครับผมโอเคถือว่าดีเลยนี่คือแซมได้หลายอย่างครับหลายเสียงมากต่อไปผมอยากจะให้อาจารย์โชว์หน่อยครับครับผมโชว์แบบว่าอยากจะใช้แซมปิ้งบวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่บวกเพอร์ฟอร์มบวกกับออดิโอแพดออดิโอแพดสามอย่างรวมกันจะทำได้ไหมได้ครับผมก็คือเราจะแบ่งภาคเล่นนะครับครับเสียงหนึ่งแล้วก็อีกเสียงหนึ่งนะครับพร้อมกับเล่นออดิโอแพดไปด้วยทำได้ด้วยและเสียงที่เราจะเล่นนี่
จะเป็นเสียงที่เป็นเอามาจากภายนอกก็คือเสียงแซมปิ้งนั่นเองอ่ะครับผมเสียงแซมอาจารย์จะเล่นประมาณไหนดีน่าจะเป็นลองฟังเสียงอีสานเสียงเครื่องดนตรีไทยๆนะฮะได้นะอีสานบอลลับสักหน่อยนึงแล้วกันได้นะเอ้ยแจ๋วเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเล่นให้ฟังหน่อยครับว่าทั้ง3อย่างนี้ทำงานพร้อมกันยังไงครับครับผมโอเคยอดอาจารย์3อย่างนี้นี่คือทำได้พร้อมกันทำได้พร้อมกันเลยครับเฮ้ยเหมือนด้วย จะบอกว่าแคนพินหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีพวกระนาดพวกอะไรเนี่ยคือเรายกตัวอย่างทั้งหมดนี่หูยาวหูยาวครับจริงๆแต่คือคุณภาพเสียงดีมากครับแซกเซิกเหมือนหมดก็เป็นเสียงของจริงไงครับเสียงของจริงมาใช่แล้วเราก็เอาไปเล่นบนตัวคีย์บอร์ดได้เลยครับผมครับผมแบบกดค้างนานๆมีแบบเหมือนเสียงเหมือนมันจะขาดใจตายอะเหมือนคนเป่าใช่ครับเฮ้ยดีสุดยอดครับครับผมโอเคหมดตรงไหนอีกมั่งอ๋อเหลือตรงนี้ Sound Modify ครับ Sound Modify ผมอธิบายก่อนมันก็มีอันแรกเนี่ย Cut Off Resonance ครับนะ Cut Off นี่คือยังไงครับอาจารย์ก็มันจะเป็นเสียงที่ทำให้เสียงแผดออกไปนะครับก็อาจจะเป็นเราสามารถที่จะใช้ในโหมดของการที่เพิ่มให้เสียงแหลมขึ้นจ้ะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่ายกตัวอย่างหรือทุ้มลงนะจะรู้สึกว่ามันแหลมขึ้น uh-huh. ถ้าจะชัดเจนขึ้นเรามาลองเสียงที่เป็นซินต่างๆนะครับเห็นไหมครับครับผมแล้วก็จะได้เสียงที่แตกต่างขึ้นมาครับผมแสดงว่าไอ้คัตออฟเนี่ยมันก็จะใช้ร่วมกันกับรีโซแนนซ์นั่นเองใช่ครับผมใช่คือเหมือนกับว่ารีโซแนนซ์เหมือนกับว่ารีโซแนนซ์มันเป็นตัวที่ขยายตัวนี้อีกทีนึงใช่ครับขยายคัตออฟอีกทีแล้วจะรู้สึกว่ามันสนุกกับการที่จะบิดไปบิดมาลูกขึ้นลูกลงครับจึ๊บๆครับดีดีเลยครับผมครับเนี่ยผมชอบเสียงแบบนี้แหละกำลังมาเลยกำลังตื๊ดเลยครับทันสมัยโอ้ยสนุกต่อไป attack attack ก็คือเสียงที่จะค่อยๆมาครับผมครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้กับเสียงพวกสตริงนะฮะค่อยๆมาใช่ไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆเสียงถ้าเกิดว่า attack ถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรากดปุ๊บมันดังปั๊กใช่ครับผมแต่ถ้าเราแบบค่อยๆเลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสียงค่อยๆมาค่อยๆมาครับลดการลด attack ของการกดเราลงไปมันจะสมูทสมูทค่อยๆมาสมูทครับส่วนลิลิทก็คือหางเสียงครับหางเสียงในกรณีที่เราเล่นเปียโนหางเสียงเราไม่มีตัวสเตรนเหยียบใช่ไหมฮะยังไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถที่ใช้ตัวนี้ได้ทำให้หางเสียงยาวขึ้นครับผมเห็นไหมฮะโอ้สุดยอดครับครับผมส่วนคอรัสรีเวิร์บคอรัสก็คือเสียงคอรัสทั่วๆไปครับผมจ้ะรีเวิร์บก็คือเสียงก้องกังวานทั่วๆไปครับก็แล้วแต่จะใช้อะไรก็ใช้กันไปต่อไปนี่เลยไอ้สองนี้อันนี้เลยครับผมคือโลเวอร์กับอัปเปอร์เนี่ยมันเป็นวอลลุ่มที่เอาไว้ใช้ตอนโหมดสปิดครับผมดูอ้ออะไรนี่แหละนะฮะแต่ทางด้านนี้เราสามารถที่จะมิกให้มันดังเบาได้เลยที่ตัวนี้โลเวอร์คือมือซ้ายมือซ้ายครับผมครับผมส่วนอัปเปอร์ก็คือมือขวามือขวาเห็นไหมเบาดังได้เลยร้ายสุดยอดเยี่ยมนะฮะครับผมสวยไอ้รูไอ้ปุ่มสุดท้ายนี้ก็คือเป็นของอนุออดิโอแพดครับดังเบาครับผมลองเปิดเห็นไหมฮะเรียกว่าเป็นมิกซ์ให้เลยนะครับตัวนี้สามตัวนี้ครับผมคือเนี่ยเราบอกแค่นี้ใช้ก็เป็นเลยผมคิดว่าง่ายครับใช้งานง่ายมากครับผมเสียงมันเยอะมากถ้าให้เรารีวิวทั้งหมดเนี่ยผมว่า
ป็นวันครับครับผมมันมาเจอกันหน่อยดีกว่าถ้างั้นอ่ะครับผมมาลองได้ครับที่มาลองได้ที่ Music Arm ครับผมครับผม Music Arm มีเยอะแยะมากมายครับผมให้ลองหลายรุ่นด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะได้ความรู้ประมาณพอสมควรครับผมอาจารย์เยอะเลยขาดเหลือตรงไหนอีกไหมครับไม่นะครับเดี๋ยวผมจะยกกลับบ้านแล้วครับอาจารย์อย่าแหมยิ่งเบาๆอยู่ปะโทไม่เอาครับโอเคถ้างั้นวันนี้นะครับผมขอฝากตัวนี้เลยครับ Roland XPS 10นะครับครับหน้าตาดูดีมากแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในงานได้เลยครับผมนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยอยากจะมาลองเทสมาลองชมมาลองรูปมาจับมาคำมาบิดมากดไปลองได้ที่ Music Arm ได้ทุกสาขานะครับสำหรับผมกับอาจารย์มิกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มิกเนี่ยเล่นเพลงแบบเพราะๆใสๆสัก1เพลงนะครับได้ครับผมครับผมยังไงพี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับMusic Arms.